Welcome to the Amazon. You guys look so cute. หลายคนอาจเคยคุ้นตากับถ้วยผลไม้สีสดใสนี้บ้างแล้วนะคะอาซาอีโบลคือถ้วยอาซาอีเบอร์รี่ปั่นส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะโรยหน้าด้วยธัญพืชกราโนล่าแล้วก็กล้วยหอมหรือผลไม้ต่างๆแต่ละร้านก็จะมีวิธีการตกแต่งถ้วยแบบนี้แตกต่างกันไปค่ะลูกเบอร์รี่อาซาอีนะคะก็คือเบอร์รี่ที่ค่อนข้างจะอินเทรนด์ในช่วงนี้ไอ้เบอร์รี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆซึ่งประโยชน์ของมันก็มีเยอะมากมายเช่นแบบช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีหรือว่าช่วยต้านการอักเสบเป็นต้นนะคะคือต้องสารภาพเลยว่าตอนแรกอะเราไม่ก่อนที่จะเดินทางไปเรือเนี่ยเราไม่รู้จักเลยว่าไอ้อาซาอีเบอร์รี่เนี่ยมันคืออะไรคือเราไม่เคยเห็นเลยจนเราเดินทางไปถึงประเทศโปรตุเกสเราเพื่อนแคนาดาคนที่เราไปเที่ยวด้วยกันมันก็บอกว่าเฮ้ยๆๆอยู่ไปกินกันเราก็แบบว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปกินปรากฏว่ามันอร่อยมากแล้วก็ติดใจซึ่งความโชคดีของเราในทริปนี้ก็คือเราจะได้ไปทั้งเมืองโปรตุเกสแล้วก็เมืองบราซิลซึ่งบราซิลเนี่ยถือว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนและไอ้ลูกอาซาอีเนี่ยก็เป็นลูกเบอร์รี่ที่มีจุดกำเนิดมาจากป่าอเมซอนวันนี้เราก็เลยจะพามาดูกันนะคะว่าไอ้ผลไม้มหัศจรรย์ของป่าอเมซอนหรือผลไม้เคล็ดลับเซเลบของฮอลลีวูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรตอนไปอเมซอนเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปเห็นว่าที่มาที่ไปของไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งอีต้นเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับต้นปาล์มขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเราก็เลยต้องเดินหากันทั่วกว่าจะเจอไอ้ต้นเนี้ยซึ่งพอเดินไปถึงนะไกด์ก็จะทำการสาธิตให้ดูว่าไอ้ต้นไม้มันปีนยังไง Welcome to the Amazon เราเห็นแล้วเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าก็เลยอยากจะไปลองดูสักครั้งหนึ่งอุตส่าห์มาถึงแล้วWhen you try your best but you don't succeed ไอ้ลูกอาซีเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในป่าเมซอนมานานมากๆแล้วคือมันก็เป็นอาหารที่ชาวบ้านกินกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงไม่นานมาเนี่ยฝรั่งก็คือเข้าไปทำการศึกษาแล้วก็ไปค้นพบว่าอีลูกเนี่ยมันดีมากๆก็เลยแบบเผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะตอนนี้ลูกอาซาอีก็ถือว่าเป็นลูกที่แพงแล้วก็กำลังเป็นที่ต้องการของโลกมากๆพอได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเบอร์รี่เนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ทำอาซาอีโบแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมากมายที่ชาวบ้านเขาทำกันอย่างคราวนี้เราก็ได้ไปลองชิมไอศกรีมอาซาอีนอกจากจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วชาวบ้านในป่าเมซอนเนี่ยก็จะเอาลูกอาซาอีมาร้อยเป็นเหมือนกำไลหรือว่าสร้อยเป็นการประดับตกแต่งเราก็มีโอกาสได้ไปทำไปร้อยมันมาโดยเบอร์รี่พวกนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปตากแห้งแล้วก็มาเจาะรูพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับลูกปัดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติพอหลังจากดังแล้วเนี่ยอีลูกอาซาอีเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรคโคโรนาตอนนี้ก็คือจะกระจายไปทั่วดินแดนตอนแรกก็เริ่มจากอเมริกาใต้ก่อนแล้วก็ไปที่อเมริกายุโรปแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่ไทยเราก็มีการได้รับวัฒนธรรมมันนั้นมาแล้วนะคะซึ่งจริงๆเราก็แอบดีใจเพราะว่ามันอร่อยมากมันก็แพง